เองค์อาศจรรย์พระเจ้า ดีพี่น้องทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่การศึกษาเจาะลึกพระชจะของพระเจ้าร่วมกันนะครับในวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งยนนะฮะธรรมหนึ่งยนก็เป็นพระธรรมที่พูดเกี่ยวกับความรักและความสว่างของพระเจ้าพูดถึงเนื้อแท้ของความเป็นพระเยซูความเป็นพระเมสสิยาของพระองค์นะครับเราก็เข้ามาร่วมเจาะลึกกันนะครับในวันนี้สวัสดีพี่น้องใน Facebook และพี่น้องใน YouTube ด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนนะพี่น้องที่เข้ามาแล้วเร,เราจะร่วมเจาะลึกพระเจ้าของพระเจ้าร่วมกันนะฮะสิ่งที่เราได้พูดคุยไปก่อนหน้านี้นะครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบที่หนึ่งนะครับมาดูย้อนไปนิดนึงนะฮะ 1. ยอห์ับที่หนึ่งเนี่ยอ้างเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นพระวาทะแห่งชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแล้วก็พระองค์เนี่ยก็ได้เสด็จมา ในโลกนะมาชนะความมืดนะครับมาสถาปนาอนะาณาจักรแห่งความสว่างของพระเจ้านะครับเราก็รู้เลยนะฮะว่าพระเยซูเนี่ยพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อยู่มาก่อนที่โลกนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าจะสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก่อนที่พระเจ้าจะสร้างทุกสิ่งพระเยซูทรงเป็นอยู่กับพระบิดามาตั้งนานแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเจาะลึกร่วมกันนะฮะ ขอบคุณพระเจ้านะครับเรามาอธิษฐานร่วมกันนะฮะสำหรับพระเจ้าในวันนี้นะครับถ้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอบพระองค์อวยพรในการเจาะลึกพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ในพระธรรมหนึ่งยอนพระเจ้าขออวยพรเราทุกคนขอสันติสุขความรักและการเจิมของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราชำระเราด้วยพระโลหิตพระเยซูทั้งกายใจจิตวิญญาณความคิดการกระทําและคําพูดทั้งสิ้นชำระให้สะอาดโดยพระโลหิตของพระองค์ล้างเราให้สะอาดจากกรรมเวรและความบาปทั้งสิ้น สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอการเจิมของพระยมบริสุ์ของพระเจ้าอยู่่ามกลางเราขอเสริมกําลังพี่น้องทุกคนด้วยที่เหนื่อยล้าและอ่อนล้ามาจากการทํางานให้ทุกคนได้วางภาระหนักลงและรับถ้อยคําแห่งความจริงรับกําลังจากพระเจ้าจากพระวิญญาณบริสุธ์ของพระองค์ทิชานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องใน y ย u ทูบและใน Facebook นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราเข้ามาเจาะลึกพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้นะครับในพระธรรมหนงยอนบทที่2ต่อจากเมื่อวานนะครับ ในพระรหนึ่งยอห์บที่2เนี่ยท่านยอห์นผู้ซึ่งเป็นอัครทูตที่รักของพระเยซูเนี่ยเขากา็เน้นยำ้ำนะแล้วก็เรียกบรรดาผู้เชื่อว่าลูกๆนะครับเป็นลูกเล็กๆของข้าพเจ้านะเห็นไหมน่ารักนะครับแสดงว่ายอห์นเนี่ยมองตัวเองว่าเป็นผู้อวุโสในคริสสจักรหลาย,ยุคนั้นนะครับท่านก็มีชีวิตยืนยาวและยาวนานมากนะครับท่านาถูกจับไปเป็นเฉลยที่เกาะปัตมอส เพื่อจะให้ท่านห่างเว้นหรือถูกงดเว้นจากงานแห่งการประกาศเรื่องของพระเยสูนะครับโดยจักรพรรดิซีซ่าเนี่ยได้นำท่านไปอยู่นะไปอยู่เกาะร้างนะในประเทศไปอยู่คนเดียวนะครับท่านก็ได้รับนิวิตจากพระเจ้าได้รับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าจนเขียนพระธรรมวิวรณ์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นที่ท่านเองถูก เอ่อถูกขังจนครบจำนวนปีแล้วนั้นท่านก็ถูกปล่อยออกมาแล้วท่านก็กลับไปอย่างเมืองเอเฟซัสนะครับนี่คือประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตแล้วท่านก็แก่ชาราแล้วก็สิ้นชีวิตในเมืองเอเฟซัสอ่ท่านเป็นสาวกของพระเยซูคนเดียวนะครับที่เหลือชีวิตรอดมาแบบว่าไม่โดนใครฆ่าตายนะครับนึกภาพออกไหมว่า ทุกคนโดนหมดเลยยกเว้นอัครทูตยอนคนเดียวนะครับท่านอายุประมาณ98หรือประมาณบางคนอาจจะบอกว่าประมาณ100ปีแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับข้อที่หนึ่งบอกว่าลูกเล็กๆของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทําบาปและถ้าผู้ใดได้ไดทําบาปเราก็มีพระองค์ผู้ช่วยเหลือสถิตยอยู่กับ พระบิดาคือพระเยซูคริสต์ผู้ชอบธรรมนั้นนะครับโอเคนะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าท่านยอนเนี่ยเตือนลูกๆเตือนผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าว่าอย่าทาบาปคําว่าทําบาปตรงนี้เนี่ยในมุมมองของพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยมุมมองของพัมพีหมายถึงว่าพลาดเป้านะครับพระเจ้าให้อาดัมเอวาเกิดมาเนี่ยเขาสมควรที่จะมีชีวิตอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าแต่ คำว่าทําบาปเนี่ยหมายถึงว่าพลาดเป้าประสงค์ของพระเจ้าไปที่พระเจ้าตั้งใจที่จะให้มนุษย์เป็นอยู่และเชื่อฟังและมีชีวิตยืนยาวรับสิ่งดีจากพระเจ้านะครับนี่เขาเรียกว่าทําบาปเป็นการพลาดเป้าหมายที่ดียอดเยี่ยมของพระเจ้าไปนะครับถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระเยซูนะมีพระองค์พระผู้ช่วยสถิตอยู่กับพระบิดานะครับแสดงว่าพระบิดานั้นพระองค์ทรง ทรงมีพระเยซูสถิตยอยู่เบื้องขวานะครับและพระองค์ทรงพระเยซูเนี่ยผู้ทรงผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเนี่ยพระองค์ได้ล้างบาปสิ้นพระชนเพื่อล้างกรรมเวรของเราทุกคนผู้ที่ทําบาปก็สามารถรับการชําระบาปการกลับใจสมัยโดยพระโลหิตพระเยซูนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูนี่แหละครับเรามองดูนี่นะ พระเยซูปเป็นผู้เดียวที่เป็นผู้อธิษฐานร้องขอต่อพระบิดาไม่มีใครคนอื่นครับไม่มีนักบุญคนไหนไม่มีทูตสวรรค์องค์ไหนไม่มีนางมารีไม่มีใครที่เป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเว้นแต่พระเยซูเท่านั้นนะครับแนวคิดของศาสนาจากคาทอลิกเป็นแนวคิดที่ไม่ได้อยู่ในพมพีเลยนะครับมีการสั่งสอนกันมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของลัทธินอกรีดที่ยก และบูชา,เ,าเทพมิตราหรือเทพเฮราหรือเทพอะไรก็แล้วแต่ที่มีแม่และมีลูกนะครับก็เอาโมเดลนี้แนวคิดเนี้มาสวมรอยว่าเป็นนางมารีและพระเยซูจริงๆแล้วเป็นรูปแบบของการบูชาพระเทียมเชตนะครับซึ่งศาสนาจากรคาทอลิกจำเป็นที่จะต้องกลับใจใหม่อย่างรวดเร็วอย่างเร่งด่วนมิฉะนั้นพระพิพพระพ,พโรดอ พระพีโลดพระพากพษาการพิพภากษาของพระเจ้าจะลงมาอย่างศาสนาจากคาทอลิกนะครับเรื่องการบูชาลูกเคารพนี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีเนี่ยห้ามไว้โดยเด็ดขาดนะครับข้อที่สองบอกว่าโดยพระองค์ผู้ทรงลบล้างพระชยาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรานั้นแต่ไม่ใช่บาปของเราพวกเดียวแต่เป็นบาปของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วยวงเล็บครับบาปของมนุษย์ทั้งปวงในโลกเนี่ย โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่วางใจในพระองค์เท่านั้นไม่ใช่การที่พระเยซูเสด็จมาเนี่ยพงสิ้นปชนให้กับให้กับทุกคนแล้วนะทุกคนแบบเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้โอ้พระเยซูตายแท่เราหนิแต่ว่าเราไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูนะครับแนวคิดแบบนี้เป็นแนวคิดที่เรียกว่า universal church หรือว่าแนวคิดแบบคริสตจักรสากลซึ่งคําว่าคิดจะคริสตจักรสากลเนี่ย คำว่าสากลตรงนี้หมายถึงว่าพระเยซูตายเพื่อทุกคนแล้วไม่จาเป็นต้องเชื่อพระเยซูก็ได้แล้วก็คุณสามารถรอดได้ด้วยความดีของตัวเองนี่คือหลักแนวคิดของทฤจฎีสากลซึ่งผิดจากพระคำพีอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่พระเยซูเนี่ยพระองค์เสด็จมาล้างบาปหมายถึงว่าคนทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระองค์เท่านั้นจะได้รับสิทธิ์นั้นเป็น สิทธิพิเศษสําหรับการกลับมาเป็นลูกของพระเจ้าคือการชําระจากกรรมเวรและความบาปทั้งสิ้นนะครับมาจากพระเยซูเท่านั้นไม่ได้มาจากการบําเพ็ญเพียรไม่ไม่ได้มาจากการที่คุณสามารถเป็นคนดีได้ตัวเองด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยแนวคิดแบบนี้เป็นแนวคิดแบบ Universal Church หรือแนวคิดแบบศาสนาจากคาทอลิกซึ่งไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าไม่มีอยู่ในสิ่งที่พระเยซูสอนนะครับ พระองค์เป็นผู้ล้างความบาปที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรานะครับบาปที่เราทำพระเยซูล้างให้หมดเมื่อเราขอเมื่อเราสารภาพด้วยใจจริงต่อพระองค์พระเยซูบอกว่าพระองค์นั้นสามารถที่จะล้างพระอัจฉยาล้างการละเมิดล้างการผิดกฎธรรมบัญญัติของพระเจ้าลบล้างได้ในกรณีที่เราเองกับใจสมัยและขอการชำระขอการยกโทษและสำนึกผิดจากสิ่งเหล่านั้นที่เราทำ ดูต่อไปนะฮะบาปของษย์ทั้งปวงในโลกที่วางใจในพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้วางใจในพระเยซูคุณไม่ได้คุณยังไม่ได้รับสิทธิ์แห่งการยกโทษอภัยบาปนะครับต้องวางใจในพระเยซูเท่านั้นนะครับเชื่อว่าพระเยซูล้างบาปแล้วเ้วเชื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเสด็จกลับสู่สวรรค์และพระองค์จะเสด็จกลับมานี่คือหลักความเชื่อแบบคริสเตียนที่ถูกต้อง นะครับข้อที่3บอกว่าเราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระองค์โดยข้อนี้ถ้าเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ดูนะครับพระบัญญัติรักษาพระบัญญัติตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงทุกข้อทุกตอนในใน,ในพันธสัญญาเดิมนะไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเ,เหมือนกับสิ่งที่ท่านยอห์นเนี่ยเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับบัญญัติข้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อที่สําคัญที่สุดพระเยซูทรงต่อไปแล้วครับ จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกําลังความคิดของท่านและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับรักพระเจ้าและรักผู้อื่นแล้วก็เหมือนที่รักตัวเองนะครับรักผู้อื่นก็เป็นเป็นผลพวงของการที่เราเองรู้จักที่จะรักตัวเองก่อนเพราะนั้นถ้าเราไม่รักตัวเองเราจะรักคนอื่นไม่เป็น นะครับเรารู้ว่าตัวเองชอบอไรเรารู้ว่าตัวเองไม่ชอบอไรเรารู้ว่าเราควรจะได้รับสิ่งดีอย่างไรคนอื่นก็ควรจะได้รับสิ่งดีแบบที่เราต้องประสงค์แบบที่เราต้องการเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้น,นนะการรักตัวเองเป็นต้นแบบของการรักผู้อื่นด้วยรักพระเจ้านะเมื่อเรารักพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกความรักของพระเจ้าก็ลงมาเทลงมาอย่างชีวิตของเราเราก็รู้ว่าตัวเรามีค่าเมื sabia. ่อเรารู้ว่าตัวเรามีค่าเราก็รักผู้อื่นด้วยเพราะว่าคนอื่นก็มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือแนวคิดของเรื่องของการรักษาพราะบัญญัติแห่งความรักของพระเจ้านะครับเหมือนหัวข้อที่เราได้พูดคุยนะเพราะเยซูพระองค์ทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงเป็นความสว่างนะครับดูต่อนะครับถ้าเรารู้จักพระเยซูเราเชื่อวางใจในการสิ้นพระชนของพระเยซูเรามั่นใจได้เลยว่าเรารู้จักพระองค์อย่างแน่นอนรู้จักที่ว่านี้หมายถึงรู้ว่าพงค์ทำอะไรรู้ว่าพงค์เป็นใครและเข้าร่วมส่วน ที่จะรู้จักหรือเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์เอมเอมนไหมครับนะคือเราถ้าเรารักสาธรรมญญัติของพระองค์คนใดที่กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์แต่ไม่ได้รักษาพระบัญญัติของพระองค์ผู้นั้นก็เป็นคนมุสาและความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลยเห็นไหมครับถ้าเรารักพระเจ้าถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่เราเกียดชังเพื่อนบ้านแสดงว่าเราพูดโกหก นะครับเพราะว่าเราจะต้องรักพระเจ้าแล้วก็รักเพื่อนบ้านรักพี่น้องด้วยเพราะว่าคนที่เรามองเห็นถ้าเรารักเขาได้แสดงว่าการที่เรารักพระเจ้าที่มองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นไปได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเราไม่รักคนที่เรามองเห็นเราก็ไม่สามารถรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านยอนได้เน้นเตือนว่า คนที่กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์แต่ไม่ได้รักษารรมัญญัติแสดงว่าเขายังไม่รู้จักพระเจ้าถูกไหมครับนี่คือหลักง่ายๆเลยนะเป็นตรกกะที่เข้าใจง่ายเรียบง่ายและทรงพลังมากนะครับสิ่งที่ท่านยอนเขียนมาเนี่ยมันเหมือนคําเทศนามันเหมือนคําเตือนสติมันเหมือนคำอํำที่ได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าท่านยอนก็มีลักษณะของการเป็นท่านเป็นอัครทูตก็จริงแต่ว่า ท่านก็มีความเป็นผู้เผยเพระชนะอยู่ในตัวเองนะสออย่างอยู่ในชีวิตของท่านเลยนะครับท่านเป็นอัครทูตและผู้เผยในเวลาเดียวกันเลยนะครับท่านรับนิมิตจากพระเจ้าท่านได้ยินเสียงของพระเจ้าท่านรักพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เหนือกับหนูเหนือชีวิตของท่านยอนท่านยอนจึงได้รับการเปิดเผยสำแดงและเขียนพระธรรมวิวร์ออกมาวิวร์หมายถึงาการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้านะครับผู้ใด ที่รักษาพระชนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็สมบูรณ์อยู่ในคนนั้นอย่างแท้จริงเห็นไหมครับความรักพระชนะของพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนเราตัวเองผู้ใดรักษาถ้อยคําของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็สมบูรณ์อยู่ในคนนั้นอย่างแท้จริงโอ้โหสุดยอดมากตรงนี้มาดูด้วยกันนะฮะสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้กับเราเนี่ยพระเยซูได้ ให้มุมมองที่ดีมากๆนะครับและสําคัญกับชีวิตคริสเตียนอย่างมากในพระธรรมยอห์นบทที่15เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับแต่ผมขอพูดเกินก่อนนิดนึงว่าถ้อยคําของพระเยซูหรือคําตรัสของพระเยซูถ้าเรา o b s e r v ิหรือว่ารักษาไว้เก็บไว้ในชีวิตกระทําฝึกฝนอยู่ในความรักอยู่ในถ้อยคําของพระเจ้านั่นหมายถึง เขาเหล่านั้นผู้ซึ่งติดสนิทอยู่ในถ้อยคําของพระเยซูก็เป็นคนที่ได้รับความรักจากพระเจ้านะครับเพราะว่าถ้อยคํา the word พระเยซูพระองค์ทรงเป็นถ้อยคําจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า the word of god หรือพระวาทะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการมองพระคัมภีร์เนี่ยอย่าให้เรามองเป็นหนังสือเล่มหนึ่งหรือตัวอักษรเท่านั้นมองว่ามีแหละเพราะวเจ้าหน้าของพระเจ้าที่เราอ่านอยู่เราอ่านพระเยซูเพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระวาทะ ทรงเป็น The Word of God เห็นภาพไหมครับว่าถ้าเรารักถ้อยคำหมายความว่าเรามีส่วนในพระเยซูถ้าเรารักสิ่งที่พระเยซูตรัสยึดถือไว้ปฏิบัติมั่นคงมั่นใจแน่แน่ในสิ่งที่เราเชื่อในพระเยซูเนี่ยเรากำลังมีส่วนในความรักของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านยอดเป็นได้เปิดเผยกับพระเจ้าซึ่งล้ำลึกมากๆนะครับ ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ก็ควรจะดําเนินตามที่พระองค์ทรงดําเนินอยู่นั้นด้วยหมายถึงว่าเรียนแบบชีวิตของพระเยซูนะครับถ้าเราเชื่อมั่นในพระเยซูเราก็ต้องเรียนแบบชีวิตของพระเยซูด้วยว่าอาการเหล่านี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ได้ว่าเราอยู่ในพระเยซูนะครับอยู่ในพระองค์นะครับการติดสนิทกับพระเจ้าเนี่ยมันมาจากการรักษาถ้อยคําของพระเยซูพระเยซูบอกว่าจงรักซึ่งกันและกัน เราก็รักซึ่งกันและกันถูกไหมครับดังนั้นความรักของพระเจ้าก็สมบูรณ์อยู่ในบรรดาผู้เชื่อที่รักซึ่งกันและกันที่ทําตามความจริงของพระเจ้าผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดําเนินชีวิตตามพระองค์ด้วยหมายถึงว่าถ้าเราเชื่อว่าเรารักพระเยซูถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้เชื่อแท้เราต้องดําเนินชีวิตตามถ้อยคำเหล่านั้นที่เราเชื่อด้วยเอเมนไหมฮะนี่คือสิ่งที่เน้นย้ําแล้วก็ เตือนสอนเราทุกคนให้เห็นถึงความจริงของพระเจ้านะครับเห็นถึงสิ่งที่เราควรจะทําสิ่งที่เราควรจะเป็นพนี่ <P hi> น้องทั้งหลายเขาเจตบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้เขียนธรรมบัญญัติใหม่ถึงท่านทั้งหลายแต่เป็นธรรมบัญญัติเก่าซึ่งท่านทั้งหลายได้มีอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับธรรมบัญญัตินั้นก็คือพระดํารัสซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับโอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมบัญญัติข้อใหม่เลย นะครับสิ่งที่พระเยซูได้มาเปิดเผยก็คือถ้อยคําที่เคยพูดเคยตรัสไว้แล้วตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาตั้งแต่สมัยโมเสสมานะครับอีกในยงหนึ่งก็คือข้าพเจ้าได้เขียนพระบัญญัติใหม่ถึงท่านข้อความนั้นก็เป็นความจริงทั้งหลายเอ,อ่อเท่าเป็นความจริงทั้งฝ่ายพระองค์และฝ่ายท่านทั้งหลายเพราะว่าความมืดน,นั้นก็ล่วงไปแล้วและบัดนี้ความสว่างแท้ก็ส่องอยู่ เห็นไหมครับตรงนี้นะฮะทำให้ผมนึกถึงพระธรรมยอห์บทที่หนึ่งเลยพระเยซูพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างเห็นไหมครับดูกลับไปที่ยอหน์นิดนึงนะเพราะว่าผู้เขียนหนังสือยอห์นนะครับอัครทูตยอห์นก็คือผู้เขียนหนังสือยอห์นนี่แหละครับคนเดียวกันบอกว่าความสว่างของพระเจ้าเนี่ยเห็นไหมครับในพระองค์มีชีวิตอยู่พระองค์ทรงเป็นชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงเห็นไหมครับมนุษย์ต้องมีพระเจ้าถ้ามนุษย์ไม่มีพระเจ้าคือเท่ากับมนุษย์ไม่มีความสว่างอยู่ในชีวิตและมนุษย์ไม่มีความสว่างอยู่กับชีวิตความมืดก็เข้ามาแทนที่เห็นภาพไหมครับว่าเราต้องเป็นมนุษย์แห่งความสว่างก็เพราะว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความสว่างนั่นเองนะครับ ถ้อยคาของพระเจ้าถ้าเราอ่านแล้วเราก็เขาเรียกไงเชื่อมโยงกันไปกันมาได้ทํทให้เห็นภาพมองทุกอย่างเป็นองค์รวมตามความจริงที่พระเยซูมองตามความจริงที่พระเจ้าได้สอนให้เรามองให้เราเห็นเนี่ยเราจะชอบเราจะรักพระคำพีมากเพราะว่าอ่านแล้วเราก็จะเข้าใจนะครับบ่อยครั้งเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งแหละที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ค่อยเก่งเพราะว่าผมไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาเรียนไปเพื่ออะไรนะครับ สิ่งที่ผมรู้คือว่าถ้าเราเองไม่เข้าใจสิ่งที่เราเรียนรู้เราจะไม่ชอบมันแต่เมื่ออ่านพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่ผมรู้ก็คือว่าผมอ่านแล้วเข้าใจเพราะว่าเนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ภายในเป็นพยาและสอนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ผมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีประสบการณ์ในฤทธิเดชของพระเจ้าเติมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระวิญญาณก็เริ่มนำผมเข้ามาเจาะลึกพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคาทุกครั้งทุก คำที่พระเจ้าพูดที่พระเจ้าบอกผ่านถ้อยคำของพระเจ้าผมเข้าใจว่ามันคืออะไรโดยความเข้าใจนี้ไม่ได้มาจากผมเองแต่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเป็นประจักษ์พยานให้กับสิ่งที่ผมได้เข้าใจข้อความเหล่านี้นะครับนึกภาพออกไหมฮะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราจะสนุกมากถ้าเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาผมอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพูดกับพี่น้องเนี่ยผมสนุกมากข้างในใจในจิตวิญญาณเนี่ยเต้นโลดนะ เพราะฉะนั้น entonces, อ่านถ้อยคําของพระเจ้าต้องมีความสนุกมีความชื่นชมยินดีมีความสนุกสนานจนเนื้อเต้นที่จะได้รับถ้อยคําแห่งค,ค,ความจริงถ้อยคมแห่งความจริงของพระเจ้าหมายถึงว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยมีความสุขได้รับการเติมเต็มชุ่มฉ่าชุ่ม,ช,มชื่นจิตวิญญาณมากเราจึงผมจึงถ่ายท,ายทอดถ้อยคําของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีสนุกสนานเพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยมีความล้าลึกและเรียบง่าย แล้วก็มีชีวิตอยู่ข้างในนั้นนะครับถ้อยคําของพระเจ้าก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงเป็นพระวาทะเมื่อผมอ่านพระคัมภีรผมไม่ได้อ่านตัวอักษรผมอ่านพระเยซูภาพออกไหมครับนะครับโอเคนะฮะความสว่างแท้ก็ส่องอยู่แล้วส่องอยู่ผ่านใครฮะผ่านพระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระเมสสยาที่อยู่ภายในเรา ผ่านทางพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ที่สถิตอยู่กับเรานั่นเองเพราะฉะนั้นอ่านพระมีเนี่ยคือจริงๆแล้วเรารับชีวิตนะเหมือนกับกินอาหารนั่แหละครับกินอาหารฝ่ายชีวิตวิญญาณเรารับความจริงของพระเจ้าเราตื่นเต้นเราชื่นชมยินดีเราเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพราะเราเชื่อมต่ออยู่กับถ้อยคำมันทรงฤทธิ์เดชของพระเยซูนะครับข้อที่๙บอกว่าผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในความสว่าง และยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืดจนถึงบัดนี้โอ้โหตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่คนในโลกเนี่ยที่เชื่อพระเยซูเนี่ยบ่อยครั้งเราตาบอดมากแล้เกลียดชังคนง่ายๆเลยนะครับเราบาดหมางกับคนอื่นง่ายๆเราก่อศึกสงครามสงครามน้ําลายหรือสงครามอะไรก็แล้วแต่นะเราก่อศึกสงครามกับผู้เชื่อมากมายแล้วก็ก่อให้เกิด ้อมปาการที่ซาตานมันสร้างขึ้นมาขัดขวางความรักของพระเจ้าในชีวิตของเรานั่นก็คือการเกียรตชังผู้อื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกียรตชังผู้อื่นแสดงว่าเรายังอยู่ในความมืดคําว่าความมืดเนี่ยภาษาฮิบรูม,มาจากคําว่าโคเชกนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับคําว่าโอร์ที่แปลว่าความสว่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเองอยากอยู่ในความสว่างเราต้องมีพระเจ้าเป็นศีรษะ เพราะว่าคําว่า or นะครับถ้าผมสะกดให้พี่น้องเห็นมันจะมีตัวอักษรอเลฟมีวา p แล้วก็มีแรชนะครับตัวษรสามตัวนี้ทําให้เราเห็นว่าเราต้องมีพระเจ้าตาตึงไว้เป็นศีรษะแห่งชีวิตของเราแรชแปลว่าศีรษะอเลฟแปลว่าพระเจ้านะครับวาตรงกลางเนี่ยหมายถึงการตราตึงหรือเชื่อมต่อหรือถูกตอกตะปูเข้าไป เพราะฉะนั้นถ้าเราเองอยากจะอยู่ในความสว่างเราต้องให้พระเจ้าเป็นผู้นําชีวิตและถ้าพระเจ้าเป็นผู้นําชีวิตพระเจ้าจะให้เราอยู่ห่างจากการเกลียดชังและการต่อสู้กับผู้อื่นเอมเอมนไหมครับแนวคิดของใครก็แล้วแต่ที่มันไม่เหมือนเราไม่ได้หมายของว่าเขาเป็นศัตรูกับเรานะครับเพราะฉะนั้นในพระธรรมโรมเนี่ยได้บอกไว้แล้วว่าใครก็แล้วแต่ที่มีความคิดเห็นส่วนตัวก็ถือว่าคนคนนั้นมีความคิดเห็นแบบนั้นไปเราไม่ต้องมาทะเลาะกัน เรื่องความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งบ่อยครั้งคริสเตียนทั่วโลกหรือแม้แต่คริสเตียนในประเทศไทยเราต่อสู้กันเรื่องมุมมองส่วนตัวซึ่งมุมมองส่วนตัวเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยบางครั้งครับเว้นแต่ว่าถ้าเราถกเถียงกันเพื่อจะหาข้อสรุปที่ดีที่สุดในพระคำพีในถ้อยคำของพระเจ้าหรือแม้แต่การที่เราเองจะตีความพระคำพีโดยการที่ได้รับการดนใจและ้ลรับการเปิดเผยที่ถูกต้องแม่นยำจากพระเจ้าเนี เราก็คุยเพื่อจะได้รับผลหรือบทสรุปหรือ,เ,อเขาเรียกไงนะจุดจบจุดจุดที่สรุปแล้วแบบเขาเรียกไงได้ประโยชน์ทุกคนเท่ากันอย่างนี้จะสร้างสรรค์มากกว่าเราถกเถียงกันเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุดและเราก็เชื่อในถ้อยคําของพระเจ้าหรือการเปิดเผยสําแดงของพระเยริสุดตรงนั้นไปแล้วเราก็รักกันเหมือนดังพี่น้องเหมือนเดิมนะครับ มันจะเป็นต้องก่อสงไม่จำเป็นต้องก่อสงครามน้ําลายต่อกันนะครับโอเคนะฮะถ้าใครก็แล้วแต่ที่เกลียดชังพี่น้องเขายังอยู่ในความมืดอยู่เพราะว่าความมืดก็นะเป็นสถานะปราศจากซึ่งความสว่างผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่างและไม่มีโอกาสที่จะสะดุดสําหรับคนผู้นั้นเลยนะครับสะดุดล้มคนที่อยู่ในห้องนะมืดมืดไม่เปิดไฟเลย ก็มีโอกาสที่จะเดินสะดุดลม้มเพราะว่ามองไม่เห็นเลยว่าในห้องนั้นมีอะไรถูกไหมครับเช่นเดียวกันการที่เราเองอยู่ในความสว่างก็จะทําให้เราเองไม่สะดุดลม้มนะฮะไม่หัวล่างข้างแตกในหนทางการเดินกับพระเจ้านะครับสรรเสริมพระเจ้านะผู้ที่รักพี่น้องก็อยู่ในความสว่างชัดเจนมากนะครับรักซึ่งกันและกันความสว่างความรักการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นที่มีความรักเต็มล้นอยู่ในชีวิตข้อที่สิบเอ็ดนะมาดูกันต่อนะครับ แต่ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนนั้นก็อยู่ในความมืดและเดินอยู่ในความมืดและไม่รู้ว่าตนกําลังไปทางไหนนะครับคนที่เกลียดชังพี่น้องจะเป็นคนที่มืดบอดฝ่าวิญญาณและเดินหลงทางในที่สุดและเมื่อเดินหลงทางแล้วถ้าคนคนนั้นเป็นผู้นำคนอื่นเขาจะพายกขยงที่จะไปสู่ความมืดน่ะพาคนอื่น เดินลงเหวไปด้วยถ้าคนคนนั้นเป็นผู้นําของเราที่เขามืดบอดในชีวิตฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีว่าเราจะตามใครถ้าเราตามคนที่มืดบอดในที่สุดเราจะลงเหวกับเขาแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าคนนี้ตามมืดบอดแต่เราอ่ะไม่ได้ตามมืดบอดเราเราเห็นความจริงของพระเจ้าชัดเจนมากๆขอให้เราเดินถอยออกมา เดินกันคนละทางก็ดีหรือถ้ามีความรักที่แบบเข้มแข็งยิ่งใหญ่มากก็สามารถเตือนเขาได้แต่ถ้าแต่ถ้าเตือนเขาแล้วเขาไม่ฟังเนี่ยก็ยากอยู่นะครับที่ว่าจะเดินต่อไปกันได้นะครับเพราะว่าบางคนอยากเดินในความมืดบางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเดินอยู่ในความมืดบางคนอยากเดินในความสว่างบางคนรู้ตัวตลอดเลยว่าตัวเองอยู่ในความสว่างนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ คนที่เกลียดชังพี่น้องก็อยู่ในความมืดเดินในความมืดไม่รู้ว่าตัวเองไปทางไหนเพราะว่าความมืดนั้นทําให้ตาของเขาบอดไปเสียแล้วแล้วคิดดูครับถ้าความมืดมันครอบงําคนที่เราเดินตามเขาล่ะนะครับผู้นําในขิตจกักรหรือใครก็แล้วแต่หรือหัวหน้าครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาเป็นคนมืดบอดไปแล้วเราจะตามเขาได้ยังไงครับถูกไหมฮะถ้าตามเขาหมายถึงว่าเรายอมอยู่ภายใตย้ความมืดในชีวิตของเขาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นจงเลือกให้ดีจงตามพระเยซูฟังดีๆนะครับจงตามพระเยซูเพราะพระเยซูทรงเป็นความสว่างและพระองค์ไม่เคยเกลียดชังใครและพระองค์อยู่ในความสว่างท่องทรงเป็นความสว่างดังนั้นถ้าเราเดินตามพระเยซูเราจะไม่หลงทางแน่นอนเอเมนไหมครับเดินตามมนุษย์นะถ้ามนุษย์ตาบอดนิดนึงนะให้ความคิดเห็นจอมปลอมนิดนึงแล้วเราเผลอไปรับหรือว่าวิญญาณ แห่งการหลอกลวงวิญญาณเทียมเท็จในคําสอนเหล่านั้นเนี่ยมาตะคุบเราเมื่อไหร่นะครับชีวิตของเราจะเดินในความมืดทันทีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับโลกฝ่ายวิญญาณมันมีเสือสิงกระทิงแรดมากมายนะครับเหมือนที่ผมได้แบ่งปันเรื่องของเ,อเรื่องของทุสวรรค์ที่เราพูดคุยกันมานะครับในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับข้อที่12บอบอกว่าลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงพวกท่านเพราะว่า พวกเพราะว่าบ,บาปของท่านได้รับการอภัยแล้วเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านทั้งหลายรู้จักกับพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่มๆนุ่ม้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านทั้งหลายได้ชัยชนะได้ได้มีชัยชนะต่อมารร้ายนั้นแล้วนะครับ ท่านทั้งหลายผู้เป็นลูกเล็กๆหรือเป็นเด็กเล็กๆนะครับข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักกับพระบิดาท่านทั้งหลายที่เป็นบิดา <cinematic. S 1> ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงพวกท่านเพราะท่านทั้งหลายรู้จักข้าพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่มๆข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงพวกท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายมีกําลังมาก และพระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในท่านทั้งหลายและท่านได้ชัยชนะแก่มารร้ายนั้นแล้วนะครับได้มีชัยชนะเหนือมารร้ายนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นประโยคที่เหมือนกับพูดทักทายนะทักทายหรือทักทายแล้วก็บอกความจริงให้กับคนในคริสตจักรได้รู้ว่าคนที่เป็นบิดาคนที่เป็นคนหนุ่มคนที่เป็นลูกเล็กๆเ,เด็กเล็กๆในการเดินฝ่ายวิญญ,ญาณกับพระเจ้านี ให้เรารู้จักอะไรบ้างนะครับคนที่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่เพราะฉะน,นั้นจะไม่โดนหลอกแน่นอนคนที่เป็นคนหนุ่มนะครับก็มีกําลังวังชามากมายนะครับมาร้ายก็ไม่สามารถชนะคนหนุ่มได้ถ้าคนหนุ่มจะลุกขึ้นมาในพรานามของพระเจ้าจะเดินอยู่ในความบริสุทธิ์เดินอยู่ในความดีงามมาร้ายมันไม่มีชัยชนะเหนือคนหนุ่มหรอกครับนะบขอเพียงแค่อย่าไปเดินในหนทางของมันแล้วกันนะครับคนทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นเด็กเล็กๆนะครับ ให้เรารู้จักพระบิดาหมายถึงใช้เวลารู้จักพ่อของเราคนที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณคนที่เพิ่งเกิดมาในโลกฝ่ายวิญญาณขอพระเจ้าให้เราเองได้รู้จักพระบิดาความรักของพระองค์นั้นเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนอาหารเป็นเหมือนน้ำนมที่เป็นอาหารสําหรับทารกอะ่ะนึกภาพออกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายเนี่ยมีกําลังมากนะเป็นคนหนุ่มมีกําลังพระเจ้นาของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา ใช้ชนะของพระเจ้าประทานให้แก่เราเรามีชัยเหนือมารร้ายนั้นแล้วนะครับตรงนี้มาดูต่อนะครับในข้อสิบ้าเนี่ยสำคัญมากอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกโอ้โหแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็สุดยอดแล้วนะอะไรครับคือคำว่าโลกมาดูลากศัพท์นิดหนึ่งนะครับคำว่าโลกเนี่ยมาจากคำว่า cosmos หรือแปลว่าแปลว่าการเติมแต่ง อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในโลกนี้ค <lawsuit. S 1> ือการเติมแต่งหมดเลยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในโลกนี้อยู่ในมิติที่เราสามารถจับต้องได้เนี่ยทุกอย่างเป็นการหลอกหมดเลยเพราะว่าพระเจ้านะของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์สิ่งที่มองเห็นนั้นก็ไม่ยั่งยืนถูกไหมฮะแสดงว่าอะไรครับตรงนี้มันคือหลักวิทยาศาสตร์เลยนะพี่น้องครับหลักวิทยาศาสตร์ของพระเจ้าเนี่ยทำให้เรารู้ล้ำลึกมากกว่านี้ฮะคือว่ามิติของ กว้างคูณยาวคูณสูงและเวลาคือจักรวาลทั้งหมดนี้เราอยู่ใน4มิตินี้คือกว้างคูณยาวคูณสูงและอยู่ในการเวลาถูกไหมครับแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันสูงไปม,มากกว่านี้ที่มันหลุดจักรวาลไปแล้วอยู่ในนะจาจของพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินสวรรค์เนี่ยมันอยู่นอกมิติเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโ,โลกเนี่ยสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยมันอยู่ใน การเวลาแล้วมันจะเสื่อมสลายได้เพราะว่ามันอยู่ในโลกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานึกภาพาไหมครับโลกทั้งใบในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลําลบากก็จะถูกทําลายไปนะครับยับเยินเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าเนี่ยบอกว่าอย่ารักโลกนั่นหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองเห็นได้ด้วยตาสามารถสัมผัสได้แต่ต้องได้ทุกอย่างสามารถเสื่อมสลายไปได้หมดเลยนะครับอย่ารักสิ่งเหล่านั้นที่มันอยู่ในมิติของ ของโลกนี้ทั้งหมดนะครับหรือสิ่งของเห็นไหมครับสิ่งของในโลกนี้ก็อยู่ในมิติกว้างคุณยาคูณสูงและเวลาเหมือนกันถ้าเราศึกษาวิทยาศาสตร์เรื่องของการเวลาเหมือนที่ผมได้เคยคุยมาก่อนหนารี้นพี่น้องก็จะทราบว่าทุกอย่างในโลกนี้เสื่อมสลายได้หมดเพราะอยู่ในมิตินี่แหละครับที่เราพูดคุยกันนะถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาก็ไม่ได้อยู่ในคนนั้นเห็นไหมครับความรักของพระบิดาอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่นอกโลกนี้อยู่ที่แผ่นดินสวรรค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านยอนกำลังจะบอกก็คือปักใจในสิ่งที่อยู่เบื้องบนแสวงหาพระพักพระเจ้านะครับมาดูกันหน่อยนะฮะว่าจะแสวงหาพระเจ้าอยู่ในความรักของพระเจ้าไงนะครับเมื่อวีเมื่อกี้ได้พูดไว้แล้วว่ายอนบทที่15เนี่ยสำคัญมากนะครับเราเรียนเ,เราเจาะลึกพระธรรมยอนมันานมากแล้วนะหวังว่าพี่น้องจะ ชอบนะครับจากสิ่งที่ถ้อยคําของพระเจ้าได้บอกไว้ใช่ไหมครับใน,ในยอห์นบทที่1 5ข้อสบอกว่าจงติดสนิทอยู่กับเราเห็นไหมครับและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านขแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากติดสนิทอยู่ในเรานะครับอยู่กับเราชีวิตของเราจะไม่มีทางเกิดผลได้เลยถ้าไม่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางนะครับพระเยซูเปรียบเสมือนน้าเลี้ยงแห่งชีวิต นะครับมเมล็ดพันธุ์จะก่อเกิดเป็นชีวิตขึ้นมาไม่ได้ถ้าเราไม่ต่อติดชีวิตของเราอยู่กับพระเยซูนะครับพระเยซูพระองค์ทรงเป็นแห um Inner Terra, ล่งแห่งชีวิตพระเยซูได้บอกกับเราไว้อย่างนี้ฮะว่าคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขานะครับเห็นไหมเราเองต้องเป็นคนเริ่มก่อนนะนะครับคนที่ติดสนิทอยู่กับพระเยซูเมื่อเราติดสนิทอยู่กับพระเยซูพระเยซูจะเข้าใกล้เรา จงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านถูกไหมครับเพราะฉนั้นเราต้องฝักใฝ่แสวงหาพระเจ้าก่อนและพระเจ้าจะเข้ามาพระเจ้าเป็นสุภาพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่พระองค์จะไม่บุกลุกชีวิตของใครถ้าคนนั้นไม่อนุญาตนึกภาพออกไหมครับเราติดสนิทอยู่กับพระเยซูพระเยซูจึงสามารถที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตของเราโดยที่เราอนุญาตให้พระองค์ทำงานเคลื่อนไหว ล้างชีวิตของเราสร้างชีวิตใหม่ทุบสิ่งเดิมสร้างสิ่งใหม่เราต้องเป็นคนอนุญาตพระองค์นะครับพระองค์เป็นสุภาพบุรุษพระองค์จะไม่ก้าวไกยสิ่งใดที่เราไม่เปิดให้กับพระองค์นะครับคนนั้นจะเกิดผลมากถ้าเราติดสดนิทอยู่กับพระเจ้าใครก็แล้วแต่จะเกิดผลอย่างมากเพราะว่าถ้าเราแยกจากชีวิตตัดขาดชีวิตออกจากพระเยซูแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยเห็นไหมครับ หมายถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณจะไม่มีทางก่อเกิดไม่มีทางสําเร็จผลไม่มีทางก้าวไปได้ถ้าไม่มีพระเจ้าเพราะนั้นพระเจ้าพรงทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตเอเมนไหมครับถ้าผู้ใดไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเราคนนั้นก็จะถูกทิ้งเสียเหมือนอย่างขนแหงนะถูกตัดออกเกี่ยวแห้งไปแล้วก็ถูกเก็บเอาไปเผาไฟเยอะแยะเลยครับมีคนมากมายที่ผมรู้จักนะใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเตรียมตัวสําหรับ วันอนาคตข้างหน้าที่จะเอาตัวเองเข้าไปถูกเผาอยู่ในไฟนะครับเพราะว่าเขาไม่คิดอะไรเลยในชีวิตนี้นอกจากไฟหาความต้องการของตัวเองอย่างเดียวแล้วก็ละทิ้งพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไปนะครับเยอะมากมายเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีว่าชีวิตของเราจะตามใครนะครับความรักของพระบิดาจะไม่อยู่ในผู้นั้นเลยถ้าผู้นั้นหรือว่าใครก็แล้วแต่รักโลกนี้มากกว่าพระองค์ข้อสิบหกบอกว่า เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตันหาของเนื้อหนังเห็นไหมครับดูนะฮะทุกสิ่งที่อยู่ในโลกอยู่ในคอสโมอสอยู่ในระบบที่เราจับต้องได้โอ้คนนี้ดีจังเลยโอ้คนนี้สวยจังเลยโอ้คนนี้หล่อจังเลยนะหรือโอ้สิ่งนี้เราชอบจังเลยโอ้บูชาเทิดทูนให้เวลากับมัน มากกว่าพระเจ้าสนุกสนานไปกับโลกนี้ชอบมากที่จะดื่มเหล้าเมาไม้สิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะทําให้เราถูกตัดขาดจากความรักของพระบิดานะครับทุกสิ่งที่อยู่ในโลกมันเป็นของปลอมหมดเลยตันหาของเนื้อหนังนี่คือส่วนหนึ่งของโลกเนื้อหาเนื้อหนังมีอะไรครับเนื้อหนังก็คือความบาปทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่ที่ร่างกายของเราชอบ ได้สัมผัสมันได้ได้ลิ้มลองมันมันอาจจะถูกต้องหรือมันไม่ถูกต้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ร่างกายหรือความปรารถนาชั่วนำพาเราไปนะครับตัณหาของตานั้นหมายถึงว่าทุกสิ่งเลยที่เรามองเห็นด้วยตานั้นก่อให้เกิดความอยากทั้งสิน้นโอ้คนนี้ดีจังเลยเราชอบโอ้ดาราคนนี้เก่งจังเลยเราชอบโอ้ยิ้งี้ง,ง,งโอ้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 ไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วชีวิต หลงทางเพราะว่าเราให้ดวงตาของเราเต็มล้นด้วยอะไรครับตัณหาสแสดงว่าดวงตาที่เต็มล้นด้วยตัณหานั้นตาดวงนั้นบอดไหมครับแน่นอนบอดสนิทและความทนงไรลาบยศไม่ได้มาจากพระบิดาลาบยศตรงนี้ก็คือเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองทั้งหลายสิ่งที่โลกนี้ยอมรับสิ่งที่โลกนี้ จะมอบให้กับเราแล้วเราก็หลงอยู่กับกิจยศลาภยศทั้งหลายเนี่ยความทะนงในลาภยศเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจา้าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราอยู่ในโลกนี้ตลอดไปนะครับดูตรงนี้ด้วยกันนะฮะความทะนงในลาภยศนะครับมาจากคําว่า Pride หรือความว่าความหยิ่งจองของนะครับหมายถึงชัดๆเลยนะฮะหมายถึงอะไรครับ การโอ้อวดแบบเลื่อนลอยว่างเปล่าในโลกนี้ครับพี่น้องดูฮะลาบยศมันจะอยู่กับเราตลอดไปไหมครับไม่วันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งยศลาบยศวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแสดงว่าถ้าเรามุ่งอยู่กับลาบยศสรรเสริญคาเยือนยอสิ่งดีที่โลกนี้มีให้โอ้โ,โอแบบรักโลกนี้วันหนึง่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปเรารู้จักพระบิดาไหมครับไม่ เมื่อเราไม่รู้จักพระบิดาเราจะไปที่ไหนครับข้างล่างบึงไฟนรกพระบิดาพระองค์ทรงสถิตยอยู่ในแผ่นดินสวรรค์เพราะฉะนั้นคนที่จะได้เล่าเ,เข้าส่วนร่วมส่วนในอาณาจักรของพระบิดาจะต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่โลกนี้ <S <S เนื้อนหนังตันหาตาทัน,นงในลาบยุทั้งหลายขอให้ห่างจากชีวิตของเรา ถึงแม้ว่าตอนนี้เราเออเราอาจจะยัยงมีตันหาของเนื้อหนังอยู่ค่อยตัดมันไปตัดมันไปล้างมันไปขอพระเจ้าชำระไปเดี๋ยวมันก็หลุดเองขอเพียงแค่เรามีเจตนารมณ์ความตั้งใจความปรารถนาที่ดีที่จะรับการชำระและเป็นคนที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักพระเจ้าโดยพระโลหิตพระเยซูแค่นั้นแหละครับเราก็สามารถหลุดได้เพราะว่าในที่สุดเนี่ยพี่น้องลองดูนะครับสิ่งโสโครกมากมายแค่ไหนถ้ามันเลอะอยู่ที่มือของเราดูออกไหม ถ้าผมไปเลอะมือ,อมือเลอะหมึกเต็มไปหมดเลยถ้าผมตั้งใจที่จะล้างมันถึงแม้ว่าหลุดยากก็ตามล้างมันค่อยๆล้างมันถ้าผมตั้งใจล้างมันออกหาวิธีที่จะล้างมันให้มันสะอาดในที่สุดแล้วหมึกก็จะหลุดออกไปทั้งหมดในมือของผมเช่นเดียวกันการที่เราเดินกับพระเจ้าบางครั้งราคาตันหาสิ่งต่างๆที่มันเข้ามายั่วยวนชีวิตของเรามันอาจจะเข้ามาแต่หมายความว่า ถ้าเราเองมีเจตนาลมที่จะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์อยู่ในความจริงของการชำระจากพระเจ้าล้างมันไปนะครับวันหนึ่งมันจะหลุดพี่น้องจะไม่ปราถนามันอีกเลยเพราะว่าแผดดินสวรรค์การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้ามีความสุขอันเต็มล้นมากยิ่งกว่าการเกิดก,กลิ้งอยู่ในความบาปตามที่ตามองเห็นตามที่เนื้อหนังสัมผัสได้หรือความทนงในลาบยศเหล่านั้นด้วยนะครับ ความทะนงในลาบยน้นนั้นไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกเห็นไหมครับโลกจะหยิบยื่นอะไรให้เราเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าเราเองยอมคุกเข่าให้กับโลกนี้ยอมก้มกราบโลกนี้นะครับโลกก็จะมอบอะไรให้เรามากมายแต่ว่าเราจะต้องเสียจิตวิญญาณตลอดนิรันด์และโลกกับสิ่งย่วยวนของโลกกาลังผ่านพ้นไปแต่คนทั้งหลายที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดํารงอยู่เป็นนิจโอสุดยอดนี่คือพระเอกของหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้ประโยคนี้แหละครับประโยคทองนะครับโลกกับสิ่งย่วยยวนของโลก กำลังจะผ่านพ้นไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระชัยของพระบิดาของพระเจ้านั้นจะดำรงอยู่เป็นนิดนี่คือแก่นของการใช้ชีวิตในโลกนี้ก็ว่าได้นะครับแสวงหาน้ำพระไัยทำตามหัวใจของพระเจ้านะครับทำตามหัวใจของพระเจ้าเสมอแล้วเราจะเป็นที่ชอบธรรมเป็นผู้ชอบธรรมเป็นที่ชอบพระไัยต่อหน้าพระพักพระเจ้าเพราะเราอยู่โลกนี้แป๊บเดียวเท่านั้น และจิตวิญญาณของเราเป็นของพระเจ้าเรามาจากพระเจ้าเราต้องกลับไปสู่พระเจ้าถ้าเราเผลอคิดว่าชีวิตของเราจิตวิญญาณของเราเป็นของตัวเราเองเราเราอยากใช้ชีวิตของตัวเราเองในที่สุดแล้วเราจะถูกตัดขาดจากพระเจ้าเพราะว่าเราปฏิเสธพระผู้สร้างเจ้าของลมหายใจของเราข้อสิบแปดบอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยบัดน,นี้เป็นวันสุดท้ายแล้วตามที่พวกท่านได้ยินและได้ฟังมา ศัตรูของพระคริสต์หรือปฏิปักษ์พระคริสต์นั้นก็มาแล้วนะครับจะมาเดี๋ยวนี้ศัตรูของพระคริสต์จำนวนมากก็มาแล้วฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วนะครับในมุมมองของท่านยอนเนี่ยท่านยอนมีชีวิตอยู่ในยุคที่จกักรพรรดิซีซ่าของอนะาณาจักรโรมันทำตัวเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์นึกภาพออกไหมครับว่าต่อต้านแนวคิดของพระเยซู จับคิสเตรียนไปฆ่าอะไรก็แล้วแต่นี่เกิดขึ้นในยุคนี้เสมอเต็มไปหมดเลยนะครับคิสจักของท่านยอนเนี่ยคือคิสจักที่ท่านยอนไปวางรากฐานในที่เอเฟซัสอะไรก็แล้วแต่นะครับในที่บริเวณเอเชียไมเนอร์แถวนั้นท่านยอนเนี่ยเป็นภาพของชีวิตของท่านยอนเป็นภาพของผู้นำคิสจักที่เมืองเอเฟซัสคิสจักแรกที่ถูกกล่าวที่ถูกเอ,อ่ยในพระธรรมวิวรณ์นะครับ คิตจักรทั้ง7มีเอเฟซัสเป็นอันดับหนึ่งถูกไหมครับนั่นแหละครับนี่คือยุคของท่านยอนนับตั้งแต่พระธรรมกิจการเริ่มต้นขึ้นมาจนถึงสิ้นสุดชีวิตของท่านยอนนี่คือคิตจกักรที่1ในวิวรณ์นะครับในในหใน7ของ1ใน7ค็ดจกักรในวารสุดท้ายดังนั้นท่านยอนเนเห็นมาตลอดเลยว่า จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันทําตัวเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นท่านยอนได้พูดประโยคเหล่านี้เนี่ยเห็นเลยว่าอาณาจักรโรมันนี่แหละครับทำตัวเป็นอาณาจักรของปฏิปักษ์พระคริสต์ตลอดมานะครับข้อที่19บอกว่าเพื่อพวกเขาได้ออกไปจากเราแต่พวกเขาไม่ได้เป็นของเราเพราะว่าเพราะว่าเขาเพราะว่าถ้าเขาเป็นของเราเขาจะอยู่กับเราต่อไปแต่การที่เขาออกไปนั้นแสดงให้เขาเห็นชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นของเรา นะครับโอเคในมุมมองนี้นะปฏิปักพระคิดเนี่ยท่านยอเนี่ยทำให้เราเห็นในหลายมุมมองหนึ่งละคือคนที่ต่อสู้ข่าวประเสริฐของพระเยซูจริงๆก็คือจกักรพรรดินะครับหรือแม้แต่อาณาจักรโรม,มันในยุคนั้นและมีคนที่เชื่อในพระเยซูแล้วก็กลับมาต่อต้านข่าวประเสริฐซะเองนะครับท่านยอบอกว่าถ้าเขาเป็นของเราเขาจะอยู่กับเราต่อไปแสดงว่ามีบางคนออกไปและถือคําสอนเท็จนั่นเองนะครับ นะเกิดขึ้นจริงๆในยุคนั้นด้วยนะบอกว่าพระเยซูไม่ใช่เป็นพระบุตรของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูพ่องเป็นเนขาเรียกไงนะเป็นผู้บําเพ็ญเพียรน,นะครับแล้วก็ได้รับได้รับสิทธิแบบนี้ทําการอัศจรรย์ได้เราสามารถทําได้เช่นเดีวยวกันนี่แหละคือแนวคิดที่เรียกว่านอสติกหรือว่าแนวคิดของอการคิดแบบปฏิปักษ์หรือศัตรูของพระเยซูนะครับที่ปฏิเสธว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านั่นเองนะครับ ข้อที่20บอกว่าแต่พวกท่านได้รับการชโลมจากองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วการฉโลมก็คือการเจิมนั่นเอง Anointing นะครับ Anointing หรือการเจิมด้วยน้ํามันนะครับหมายถึงชีวิตที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะแล้วท่านทุกคนก็มีความรู้เห็นไหมครับความรู้มาจากการเจิมของพระเจ้านี่แหละครับผมเองเนี่ยได้รับการเจิมจากพระเจ้าแล้วก็ได้รับการสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มากมาย ถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะไม่มีผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่แหละฮะเราต้องอย่าลืมว่าเรามาจากไหนผมไม่ได้เก่งกล้าสามารถเลยด้วยตัวเองแต่ถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมาถึงวันนี้ไม่ได้นะครับข้อที่เอ่อข้อยี่สิบเอบอกว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงพวกท่านไม่ใช่เพราะท่านไม่รู้ความจริงแต่เพราะท่านแต่เพราะท่านรู้แล้ว และรู้ว่าคำมุสารนั้นไม่ได้มาจากความจริงใครล่ะเป็นคนที่โกหกไม่ใช่คนอื่นเลยนอกจากคนที่ปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่พระคริสต์หรือคนที่ปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่พระเมสสิยาในยุคนั้นครับคนยิวนั่นแหละครับที่ปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่พระเมสสิยาเพราะว่าเขาต้องการพระเมสสิยาที่มาปลดแอกเขาพ้นจากการเป็นทาสของอาณาจักรโรมันนะครับพี่น้องฮะสิ่งที่ท่านยอนเขียนในตอนนี้เนี่ยทำให้เรารู้แล้วว่าอะไรครับ ท่านยอนอีกเขียนข้อความเหล่านี้ในยุคที่ชนชาติอิสราเอลโดนทำลายแล้วนะครับเพระฉงนั้นการที่การที่ท่านยอนเขียนอย่างนี้หมายถึงว่าคนยิวที่กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลกเลยถูกเอาไปเป็นเชลยอะไรก็แล้วแต่คนเหล่านั้นเนี่ยก็มาต่อสู้ว่าพระเยซูไม่ใช่พระเมสยาเพราะว่าเขาเบลมแล้วก็กล่าวโทษว่าพระเยซูทาไมไม่ถ้าพระเยซูเป็นพระเมสยาจริงทาไมปล่อยให้นจาจักรลงมันทําลายชนชาติอิสราเอลจนสิ้นชาติขนาดนี้นะครับ พราะฉะนั้นเขาก็เลยปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่พระเมสยาไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้นะครับแต่เขาไม่รู้เลยว่าพระเยซูนั้นมีเวลาของพระองค์ที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อครอบครองแผ่นดินโลกยังไม่ถึงเวลาจะต้องเป็นเวลาของข่าวประเสริฐก่อนนั่นเองนะครับผู้ที่ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตรผู้นั้นแหละเป็นศัตรูของพระคริสต์เห็นไหมครับผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าแล้วว่าปฏิเสธและปฏิเสธพระเยซูพร้อมๆกันผู้นั้นแหละครับอ่ โอเคนะผู้นั้นแหละเป็นปฏิบัตพระคริสต์นะครับทุกคนที่ปฏิเสธพระบุตรก็ไม่มีพระบิดาเพราะว่าพระบิดากับพระบุตรทรงเป็นหนึ่งเดียวกันครับผู้ที่ยอมรับว่าผู้ที่ยอมรับพระบุตรก็มีพระบิดาด้วยแสดงว่านะครับนี่คือสิ่งที่เราเชื่อถูกต้องแล้วนะว่าพระบิดานั้นพระองค์เป็นใหญ่กว่าพระบุตรและพระบุตรทรงเป็นพระเจ้าอยู่ภาคหนึ่งที่สำแดงพระองค์เองออกมาในสภาพมนุษย์นั่นเองนะครับข้อที่ยี่สบอกว่าท่านทั้งหลาย จงให้สิ่งที่ท่านได้ยินมาตั้งแต่เริ่มต้นนั้นดำรงอยู่กับท่านเถิดถ้าสิ่งที่ท่านได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นนั้นดำรงอยู่กับท่านแล้วท่านจะอยู่ในพระบุตรและในพระบิดาด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับเราคือชีวิตนิรันด์เอเมนไหมครับพรงสัญญาไว้กับเราให้เราได้รับชีวิตนิรันด์เพราะว่าเราวางใจในพระเยซูผู้ซึ่งเป็นเจ้าของชีวิตนิรันด์ ฮาเลลูยาเอเมนไหมฮะทุกคนที่ปฏิเสธพระบุตรก็ไม่มีพระบิดาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเองยอมรับพระเยซูพระบิดาก็ทรงรักเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะข้อที่24บอกว่าท่านทั้งหลายจงจำสิ่งที่ท่านได้ยินมาตั้งแต่เริ่มนั้นแล้วนะเริ่มต้นนั้นดำรงอยู่กับท่านเถิดให้สิ่งที่เราได้ยินอยู่กับเราตลอดไปนะครับ สิ่งที่เป็นข่าวประเสริฐแรกเริ่มของพระเยซูถ้าสิ่งที่ท่านได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นนั้นดำรงอยู่กับท่านท่านก็อยู่ในพระบุตรและอยู่ในพระบิดาด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับเราคือชีวิตนิรันดร์เอเมนไหมครับพระองค์สัญญาที่จะให้ชีวิตนิรันดร์กับเราทุกคนนะครับผู้ที่วางใจในพระองค์ข้อ20บอกว่าข้าพเจ้าเขียนข้อความนี้ถึงพวกท่านกล่าวถึงพวกที่พยายามจะหลอกลวงท่านส่วนท่านทั้งหลาย การฉลมทึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นก็ดำรงอยู่ในท่านหมายถึงว่าการเจิมหรือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ดำรงอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อที่ได้รับการเจิมที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วนะและไม่จําเป็นที่จะต้องมีใครสอนพวกท่านนั้นหมายถึงว่าการเจิมนั้นการเจิมนั้นของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราจะสอนเราให้รู้ทุกสิ่งพระวิญญาณครับที่อยู่ในชีวิตของเราถ้าเราฟังพระองค์เราจะรู้หัวใจของพระเจ้า เอเมนไหมครับพระวิญญ,ญาณบรสุทธิ์จะนําเราไปสู่ความจริงทั้งมวลจําได้ไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นนะถ้าเรายังจําได้พระวิญญาณจะนําเราไปสู่ความจริงทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันเลยครับการฉลมหรือการเจิมของพระวิญญาณบรสุทธิ์การทรงสถิตของพระวิญญาณบรสุทธิ์นั้นจะทําให้เรารู้ทุกสิ่งและความและรู้อะไรครับรู้ความจริงไม่ใช่ความเท็จเอเมนไหมฮะถ้าเราเอง เผลอเชื่อผิดไปจากความจริงของเจ้าแสดงว่าเราไปฟังวิญญาณอื่นที่ไม่ใช่พระวิญญาณบุิ์ของพระเจ้าแล้วเพราะว่าการเจิมนั้นจะสอนความจริงเท่านั้นนะครับการเจิมนั้นหรือการฉลมนั้นสอนท่านอย่างไรแล้วท่านจงอยู่ในพระองค์อย่างนั้นเถิดหมายถึงว่าจงยึดมั่นในพระองค์จงจงดำรงอยู่ในพระองค์อย่างนั้นเถิดเอเมนไหมฮะใช้ชีวิตอยู่ในพระเจ้าใช้ชีวิตยังไงครับเหมือนที่เราอ่านยอห์นบทที่15้นั่นแหละครับ ติดสนิทอยู่กับพระองค์เสมอในโดยทางพระวิญญามบรสุธ์ของพระเยซูคริสต์นะครับและบัดน,นี้ลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยจงอยู่ในพระองค์เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏนั้นเราจะได้มีความมั่นใจและไม่ต้องหลบพระพักพระองค์ด้วยความละอายเมื่อพระองค์จะเสด็จมานะครับคําว่าปรากฏตรงนี้คืออะไรครับดูนะใช้คําว่า appearance นะครับ การปรากฏของพระเจ้าเนี่ยเป็นเป็นภาพที่หมายถึง the rapture เหมือนกันนะครับ the rapture ก็คือการที่พระเยซูจะมาปรากฏไม่ได้เป็นการเสด็จกลับมาครั้งที่2มันคนละอันกันนะครับเพราะฉะนั้นการปรากฏของพระเยซูปรากฏบนฟ้าอากาศและเรียกเราให้ไปเจอกันบนฟ้าอากาศหลังจากนั้นก็กลับไปร่วมงานเลี้ยงของพระเมสสิบรุนะครับเอเมนไหมฮะเพราะฉะนั้นการปรากฏนี้ คนละเรื่องก,กันกับ the second coming หรือการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูนะครับไม่เหมือนกันนะดังนั้นการที่เราเองจะยึดมั่นในพระเจ้าอยู่เสมออยู่ในพระองค์เสมอเมื่อพระเยซูมาปรากฏเราจะมั่นใจมากเราจะมั่นใจในพระองค์และจะไม่ต้องหลบพระพักของพระองค์ด้วยความละอายเมื่อพระองค์เสด็จมานะครับเอเมนไหมฮะฮาเลลูยาข้อ29นะครับสุดท้ายแล้วนะถ้าพวกท่าน รู้ว่าพระองค์ทรงเที่ยงธรรมท่านก็จะรู้ว่าทุกคนที่ประพฤติตามความเที่ยงธรรมตามความเที่ยงธรรมนั้นเกิดมาจากพระองค์ด้วยเอมเอมนไหมครแสดงว่าอะไรครับถ้าเราเองคําว่าเที่ยงธรรมเนี่ยมาจากคาว่า righteous หรือชอบธรรมก็ได้นะครับพระองค์ทรงชอบธรรมด้วยหนทางทุกอย่างที่พระองค์ทรงเป็นที่พระองค์ทรงกระทำเพราะฉะนั้นถ้าเราเองรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าเราจะรู้ว่า พระองค์นั้นปราถนาที่จะให้เรารับความจริงอยู่ในความชอบธรรมรับการชำระจากพงค์และอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านะเพราะว่าท่านรู้แล้วว่าทุกคนที่ประพฤติตามความเที่ยงธรรมหรือพะลักษณะหรืออยู่ในพะลักษณะทําตามพะลักษณะของพระองค์นั้นก็เกิดมาจากพระองค์หมายถึงอะไรครับนึกถึงความเป็นพ่อลูกกันนะนะครับถ้าเราอยู่ในพระเจ้าเราทําตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการแสดงว่า เรามาจากพระองค์หรือเราเป็นลูกของพระองค์หรือเราเป็นเชื้อสายของพระองค์นั่นเองนะครับโอเคนะนี่คือสิ่งที่เราได้พูดคุยพระเจะนะ้าของพระเจ้าในวันนี้นะครับผมเชื่อพี่น้องในรับพระพรอย่างมากนะครับเร่าทิ่ฐานด้วยกันดีไหมฮะส,ส,สำหรับสิ่งทั้งหลายที่เราได้พูดคุยกันมานี้เป็นสิ่งที่ล้ําค่ามากๆนะครับการที่เราเองใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นะสิ่งต่างๆในโลกกําลังจะเสื่อมสูญไปกําลังจะเสื่อมสลายไปแต่คนทั้งหลายที่ดํารง ชีวิตดำเนินชีวิตทาตามพระไทยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิรันดร์เอเมนไหมครับพี่น้องให้เราที่ฐานด้วยกันนะฮะพระเดชาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนาของพระเจ้าขอ ong, พระองค์อวยพรพี่น้องทุกๆคนจากวันนี้ที่เราได้รับความจริงที่ชื่นบานความจริงที่สดชื่นความจริงที่สดใหม่จากพระองค์ขอพระองค์อวยพรเราในวันนี้ให้ความรักของพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราทุกคนขอพระเยซูมาสุดเจิมพี่น้องทุกคนด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ ขออวยพรพี่น้องทุกคนที่จะได้รับการเสริมกําลังเรื่องแรงและเดินอยู่ในความจริงของพระเจ้าและยึดถือความจริงของพระเจ้าและปฏิเสธวิญญาณของปฏิปักษ์พระคริสต์จะไม่มีส่วนในชีวิตของเราเราจะเชื่อฟังพระคริสต์เราจะเป็นของพระองค์และเรามีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูเป็นประจักษ์พยานเป็นมัดจําที่ประทับตราอยู่เหนือชีวิตของเราเพื่อจะรอคอยพระองค์เพื่อจะมั่นใจในวันแห่งการทรงไถ่วันแห่งการปรากฏของพระองค์ เฮะเา้าขออวยพรเราทุกคนที่น้ําพระชัยและการเจิมพระสิริของพระเจ้าจะอยู่ในชีวิตของเราขอพระองค์อวยพรเราทุกคนให้สัญาราศีและการเจิมขององค์เต็มล้นอยู่ในชีวิตของเราที่เราจะเชื่อฝังพระองค์และติดสนิทกับพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับถ้อยคําของพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติแห่งความจริงของพองค์เสมอขอพระคุณพระองค์อธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนฮาเลลูยยพี่น้องครับ ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สิ่งที่สำคัญให้พี่น้องฟังนะครับหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้ยังมีสต็อกอยู่นะครับพี่น้องที่ยังไม่ได้รับหนังสือเล่มนี้นะสามารถพิมพ์รายชื่อเข้ามานะครับทีมงานของผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับตามในไลฟ์ใน Facebook และใน y o u t u b e นะแล้วก็ พี่น้องท่านใดที่ปรารถนาจะรับหนังสือเล่มนี้เราจะส่งไปอย่างที่บ้านของท่านเลยฟรีนะครับหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะรับบรรดาผู้เชื่อไปจากโลกนี้และคนทั้งหลายที่ถูกรับขึ้นไปก็คือคนที่มีความเชื่อในพระเยซูที่เต็มล้นด้วยพระยามุสุของพระเจ้านะครับจะต้องทํำยังไงบ้างในแผ่นดินโลกถ้าเกิดโดนทิ้งหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่ดีที่จะสามารถเน้นย้ําเตือนใจของคนทั้งหลายที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ไว้นะครับ จะต้องทำยังไงบ้างจะเชื่อพระเยซูยังไงจะต้องอยึดมั่นยังไงจะต้องปฏิเสธอะไรเมื่อปฏิปักษ์พระคริสต์มาบังคับเราจะต้องทำไงหนังสือเล่มนี้สุดยอดมากพี่น้องท่านใดปรารถนาที่จะรับหนังสือเล่มนี้พิมพ์ข้อความหรือว่า,ากดเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะครับทางคิดสจก,ก,ก็พิมพ์ชื่อที่อยู่เราจะทำการจัดส่งไปอย่างบ้านของพี่น้องเลยนะครับ โอเคนะฮะเพราะเจ้าน้ของเจ้าวันนี้นะครับสดชื่นเต็มอิ่มอย่างมากผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ใน YouTube และคอมเมนต์ใน Facebook ผมจะตามอ่านย้อนหลังนะครับถ้าวันนี้จะพูดคุยแล้วก็เสร็จก่อนเวลาก็จะเอ่อเป็นเรื่องดีแล้วก็ให้พี่น้องได้มีโอกาสฟังซ้ำๆหลายๆครั้งได้นะครับโอเคนะฮะเพื่อจะรับพระพรของพระเจ้าที่สามารถ ฟังได้หลายๆครั้งเต็มอิ่มนะครับที่นะฮะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับขอกราคขว่าชาโลมขอสันติสุขของพระเยซูอยู่กับพี่น้องทุกคนจนกว่าจะเจอกันใหม่ในวันต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับสวัสดีครับ